สวัสดีค่ะเบเบ้ฟิตรูทีนคลิปนี้นะคะเราจะมาเวิร์กเอาท์บนเทรดมิลกันนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนะคะตามจังหวะเพลงไม่ต้องวิ่งเร็วนะคะเป็นจ็อกแบบเบาๆตอนนี้จะเป็นการวอร์มอัพก่อนนะคะสปีดของเบอยู่ที่5นะคะอินคลาย0เดินตามจังหวะเพลงนะคะเกร็งหน้าท้องหายใจนะคะก้าวขายาวๆยิ่งก้าวยาวนะคะก็จะได้ใช้หน้าท้องแล้วก็ได้ใช้ขามากขึ้นนะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยอยากจะให้เกร็งก้นแล้วก็แฮมสตริงไปด้วยนะคะเป็นการเกร็งส่วนหลังทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะดันตัวไปด้านหน้าเราจะโน้มหน้าเล็กน้อยนะคะจะทำให้เราเดินง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันช่วยเราเกร็งหน้าท้องเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะช่วยโปรเทคกระดูกสันหลังของเราไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราปล่อยตัวแบบนี้เนี่ยกระดูกสันหลังของเราก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาบางคนก็เลยปวดหลังล่างนะคะหรือบางคนเดินแอ่งก้นแบบนี้เนี่ยก็จะปวดหลังล่างนะคะเพราะฉะนั้นเกร็งท้องโน้มหน้าแล้วก็ก้าวยาวๆค่ะคลิปนี้นะคะเวลาที่เราวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยก็คือว่าเราจะไม่ต้องวิ่งแบบเร็วมากนะคะเราจะเน้นแบบว่าสบายๆต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็จะมีท่าพวกใช้แขนใช้อะไรเข้าไปด้วยนะคะความเร็วเบคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง 8.5 เลยเบคิดว่าเบน่าจะใช้ประมาณ7เดี๋ยวลองกลับดูก็ได้นะคะเพราะแต่ละคนเครื่องลูกวิ่งอะไรเงี้ยความเร็วมันจะไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่นะคะเกร็งท้องไว้ตลอดเวลานะคะอย่าลืมฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เดินตามจังหวะเพลงนะคะแล้วก็มีเบเดินไปขึ้นด้วยที่สำคัญมากก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งเนี่ยควรที่จะเดินเพื่อวอร์มก่อนนะThank you.
วอร์มอัพเสร็จแล้วเราจะเริ่มจ็อกกิ้งกันนะคะต่อไปนะคะมาจ็อกกิ้งกันเริ่มแล้วนะคะปรับความเร็วไปที่7ก่อนนะคะลองดูตามจังหวะนี้นะคะตอนนี้ไปอยู่ที่7นะคะเราจะลองปรับขึ้นไป 7.5 ดูยังได้อยู่จะอยู่ที่ 7.5 นะคะของเบพยายามก้าวขาให้ยาวไว้นะคะเกร็งหน้าท้องแขนแกว่งนะคะมันจะช่วยให้เราไปด้านหน้าได้ง่ายมากขึ้นเกร็งก้นเป็นแฮมสตริงนะคะส่งตัวไปด้านหน้าเราจะเริ่มชกนะคะชกซ้าย3 2 1 1เวลาชกหายใจออกหาเซนเตอร์ไว้นะคะจุดโฟกัสเราชกไปที่จุดเดียว4 3 2 วิ่งค่ะลูกวิ่งที่ดีมันต้องมีแบบจุดรับแรงกระแทกนะคะตัวนี้มี4จุดทำให้ไม่รู้สึกแบบเจ็บเข่าหรืออะไรเลยนะคะสมูทดีมากราคางดงามเตรียมช็อต3 2 1 8เก่งท้องเยอะๆ 4 3 2 ตรงกลางค่ะไว้นะชกไปที่เดียวกันเกรงท้องเซ็นเตอร์ค่ะคงไว้นะคะจังหวะเดิมก้าวยาวๆไว้นะคะจะเหนื่อยน้อยลงยังค่ะ
ายใจออกเยอะสปีดคงที่ 7.5 นะคะต่อไปนะจะมีเพิ่มท่านิดนึงท่าแรกนะคะได้ขอชกแบบซ้ายขวาเลยนะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดินเวลาเดินนี่คือย่อเข่านะเกร็งท้องมากขึ้นไม่กระโดดขึ้นนะคะเดินอันนี้คือวิ่งปกติสุดท้ายนะคะจับแฮนด์ล็อกง่ายนะคะแล้วดีดเข่าไปด้านหลังใช้แฮมสตริงนะเป็นบัตรคิกแบบนี้นะคะ4ท่านะคะเตรียมตัวช็อค4 3 2เดินย่อเข่าเกร็งท้องนกไปข้างหน้านะคะเดินนี่แหละคือเดินสุดจบค่ะต่อไปเป็นบัตรคิกนะคะลมหน้าจับแฮนด์เดิล3 2 1ไปใช้แฮมสตริงดีบขึ้นไปนะคะกับก้นจบค่ะเดินนะคะ3 2 1เดินขึ้นมาจ็อกเซ็นเตอร์นะคะ4 3 2เป็นตัวบัตคิก4 3 2รอบสุดท้ายค่ะเตรียมเดินค่ะ3 2 1เดินขึ้นมาจ็อกกิ้งนะคะ2 1ไปบัตรคิกค่ะ3 2 1ไปจ็อกกิ้งค่ะเตรียมตัวนะคะ
แบบหมุนช้าแล้วแต่เลยค่ะเกรงแขนเกรงท้องเดินซ้ำซ้อมนี่ไปดึงเพื่อยกเข่าขึ้นเพื่อดีเข่านะคะในส้นขึ้น4 3หมุนออกRelax ค่ะ
อีกนิดเดียวส่งมือไปด้านหลังค่ะสามสองหนึ่งมาด้านข้างค่ะฝ่ามือหันไปด้านหน้ากดไหล่แขนตรงไปเจอกันด้านหน้าค่ะสามสองหนึ่งแหวกออกค่ะขอ4จังหวะ3 2 1ปัด1 2 3เอิดหนักแวกหลังขับหนักแวกรีแลกซ์ค่ะค่อยๆลดสปีดนะคะเป็นเดินค่ะอยู่ที่ 4.5 นะคะเดินอย่างเดียวเลยค่ะตามจังหวะนะหายใจเข้าลึกๆเกร็งท้องเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกร็งท้องไว้ตลอดเพลงอะไรรู้ไหมเอ่ยเพลงให้กำลังใจชีวิตอยู่ staying alive เหนื่อยเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้อัดไปหลายคลิปมากๆเบิร์นไปมากกว่า 1,000
ส่วนการ stretching นะคะกล้ามเนื้อเวลาเราวิ่งเนี่ยมันใช้ด้วยการแรงหดหดเกร็งหดเกร็งแล้วก็ต้องมีการยืดเพื่อคลายบ้างนะคะจะไม่ปวดในวันต่อไปกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะห้ามขี้เกียจลงนะคะมาคูลดาวน์กันนะคะเดินช้าๆ3พอค่ะแป๊บเดียวนะคะประมาณ3นาทีครึ่งให้หัวใจของเรานะคะลดลงให้น้อยเหลือน้อยที่สุดนะคะต่ำกว่า120ได้ยิ่งดีเลยนะคะตอนวอร์มอัพก็เหมือนกันให้ได้เยอะมากกว่า120คือขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้แบบว่าหัวใจพร้อมจะทำงานแล้วก็วิ่งเสร็จแล้วก็คูลดาวน์นะคะให้ลดลงไปตอนเริ่มต้นสปีด3นะคะเดินแบบช้อปปิ้งเรื่อยๆได้เลยตลอดเหมือนเดิมนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงคูลดาวน์รีแลกซ์แล้วนะคะแขนคออะไรเงี้ยรีแลกซ์ได้แต่ว่าท้องต้องเกร็งไว้ตลอดนะคะเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะคะคอยปกป้องดูแลกระดูกสันหลังของเราอยู่ได้อีกนะคะเหลือ2ไปเลยหายใจเข้าค่ะ
ออกค่ะคอยที่หนึ่งออกค่ะอีกสักทีนะเข้าค่ะออกค่ะก้าวชิดค่ะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะจนหยุดเครื่องเพื่อที่จะทำการ stretching ต่อนะคะหยุดเลยค่ะเดินตัวไปด้านหลังนะคะโน้มตัวมาด้านหน้าลำตัวขนานกับลู่วิ่งไปเลยนะคะแขนเหยียดตรงเข่าเหยียดตรงส้นเท้าแตะพื้นไว้นะคะ ขึ้นมาค่ะยกขาซ้ายพาดขึ้นนะคะบนเทรดมิลหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวไปด้านหน้านะคะยกปลายเท้าขึ้นนะคะหน้าอกลงไปชิดเข่าตึงตรงแฮมสตริงตรงนี้นะคะ3 2 1เปิดเข่าออกนะคะขึ้นใกล้ๆเลยยืดก้นนะคะเข่ามือดันเข่าลงนะคะตัวโน้มไปด้านหน้ายืดก้นตรงนี้นะคะจะรู้สึกตึงเลยขึ้นด้านข้างต้นขาด้านในนะคะแล้วก็ลำตัวด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวนะคะจับได้จับนะคะโน้มตัวขึ้นด้านบนสามสองหน้าขาบ้างนะคะจับที่หลังเท้านะคะซ่อนชิดก้นเข่าติดกันไว้นะคะต้นให้ชิดก้นเอาไว้น้องตัวไปด้านหน้าทีมเข่าไปด้านหลังหน้าขาจะตึงขึ้นนะคะมือก็ช่วยดึงขึ้นมาด้วย3 2ด้านขวาเลยค่ะเหมือนกันแฮมสตริงก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกโน้มไปด้านหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นจับปลายเท้านะคะหน้าอกลงไปชิดเข่าเลยตึงแฮมสตริงตรงนี้เลยนะคะเข่าตึงเอาไว้3สองหนึ่งยืดกลูทค่ะงอเข่านะคะขยับไปใกล้ๆได้นะคะเข่าเปิดออกมือด้านเข่าลงนะคะโน้มตัวไปด้านหน้านะคะให้รู้สึกตึงที่ก้นสามสองหนึ่งด้านข้างบ้างนะคะวางไว้เลยใครแค่นี้ตึงก็ตึงอยู่ตรงนี้นะคะค่อยๆโน้มไป
ุดท้ายนะคะก้มตัวมือไปแตะพื้นเลยนะคะเข่าตึงเอาไว้รีแลกซ์ต้นคอนะคะแล้วค่อยๆม้วนตัวขึ้นนะคะกระดูกสันหลังทีละข้อเลยจากล่างสุดนะคะมือแขนนี่ปล่อยสบายๆทีละข้อยืดขึ้นจนมาถึงคอเรียบร้อยค่ะ